สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับใต้ฟ้าเดียวกันอัยการกับลุงพลความผิดพลาดของอัยการเกิดขึ้นเสมอมาขอยกคดีใหญ่เช่นแพะ4คนคดีเชอร์รี่แอนหมอฆ่าหมอลูกกระทิงแดงขับรถชนตำรวจตายและคดีจับแพะอีก400คดีที่เป็นเช่นนี้เพราะตำรวจกับอัยการทำงานเข้าขากันดุลยพินิจความรู้ของอัยการวางไว้ตรงไหนจึงทำให้สำนวนผ่านไปจับแพะหลักฐานเทียมรวมทั้งนิติวิทยาศาสตร์เทียมในแต่ละคดีเหล่านั้นตำรวจสร้างตบตาอัยการได้ง่ายๆทั้งที่หน่วยงานสูงสุดของประเทศทั้งคู่แต่นำความยุติธรรมช่วยประชาชนได้ไม่เต็มที่พวกเรา FC ลุงพลช่วยกันเสนอหลักฐานแท้ให้ล่องลอยในโซเชียลและ YouTube ทำให้ความจริงคดีอุ้มน้องปรากฏแต่ตำรวจยังเสนอหลักฐานเทียมให้อัยการเพื่อจับลุงซึ่งไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุขณะน้องหายลุงไม่ได้จ้างใครให้มาอุ้มน้องลุงหายตัวมาอุ้มไม่ได้จึงไม่ได้ทำผิดคดีนี้สุวัฒน์คุมอาจทำให้อัยการเกรงใจจนยื่นฟ้องลุงต่อศาลก็ได้การที่อัยการตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาคดีนี้ทำให้เกิดความรู้สึกว่าลุงจะได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นในปีพ.ศ. 2564ความจริงจะได้ปรากฏต่อชาวไทยและชาวโลกว่าไม่มีมนุษย์พิสดารที่ไหนซึ่งอยู่ห่างจุดเด็กหายเกือบ3กิโลเมตรและกลับบ้านหลังเด็กหายเกือบชั่วโมงมนุษย์พิสดารคนนี้เอาเด็กไปไม่ได้หรอกสุวัฒน์ท่านอัยการคิดว่าลุงอุ้มได้ไหมอุ้มอย่างไรอย่ายื่นฟ้องศาลให้เสียชื่ออัยการสูงสุดด้วยเลยให้ตำรวจเสียชื่อหน่วยเดียวก็พอสรุปอัยการมีหลักฐาน 0% ไม่กล้ายื่นฟ้องลุงพลต่อศาล 100% สวัสดีครับวีระหลงสมบุญจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเครื่องซินโครตรอนเอาผิดลุงได้ไหมเนื่องจากลุงพลทำงานอยู่ไกลกับญาติหลายคนไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุตอนน้องถูกอุ้มดังนั้นข่าวไทม์ไลน์ลุงจึงหายไปทันทีเงียบกริบฝ่ายลุงบางคนห้ามพูดเพราะกลัวลุงได้เปรียบส่วนตำรวจปิดปากไม่พูดถึงอีกเลยคดีจึงจบเรียบร้อยแต่ศักดิ์ศรียังไม่ยอมหันมาพูดถึงเส้นผมเพื่อมัดด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กบเกลื่อนที่ผู้ต้องหาไม่ได้อุ้มน้องซินโครตรอนเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ตรวจได้ละเอียดวงกว้างระดับอะตอมไม่ถึงขั้นนิวเคลียสตรวจวัตถุว่าชนิดใดหรืออายุเท่าไหร่เช่นไดโนเสาร์ไม้อิฐหินและอื่นๆลองกองหรือทุเรียนเครื่องตรวจได้ว่านี่คือลองกองหรือทุเรียนแต่ไม่สามารถบอกว่ามาจากต้นใดเส้นผมที่มีรากผมตรวจ DNA ได้ถ้าไม่มีรากใช้วิธีเปรียบเทียบผมหญิงกับชายพอแยกได้หากหญิงเด็กอายุต่างกับหญิงผู้ใหญ่หลายสิบปีก็แยกได้คนผมหยิกหรือสีผมตามธรรมชาติแยกได้ผมงอกก็ดูออกทีนี้หญิงสาวอายุใกล้กันพ่อแม่เดียวกันจึงดูยากยกเว้นย้อมผมหรือทำสีผมดูง่ายขึ้นเมื่อตำรวจได้เส้นผมไม่มีรากมาต้องเปรียบเทียบกับคนที่สงสัยใน3วันมิเช่นนั้นสีผมจางลงหรือ
ธออัดไปสระผมหรือย้อมผมจนตรวจไม่ได้ถ้าแมวอาจดูง่ายเพราะมีสีสลับที่ตัวเส้นผมที่เก็บมานานๆสภาพผมย่อมเปลี่ยนไปตามเวลาสีย้อมก็เสื่อมหายไปเครื่องซินโครตรอนสามารถตรวจแยกเป็นเม็ดผมในวงกว้างมากเช่นไทยอีสานไทยใต้ไทยจีนไทยฝรั่งไทยนิโกรเป็นต้นป้าแตนอายุใกล้น้องสาว4คนเครื่องซินโครตรอนไม่สามารถแยกได้ว่าเส้นผมไม่มีรากเป็นของใครเส้นผมนี้อาจเป็นของคนอื่นๆในหมู่บ้านเพราะเผ่าพันธุ์เชื้อสายเดียวกันแต่ว่าแฮมตำรวจบอกได้ว่าเป็นของป้าแตนและจับลุงผมกล้าพูดเคยเรียนเทคนิคไฟฟ้ามา5ปีเครื่องซินโครตรอนก็ใช้ไฟฟ้าสรุปอ้างว่าเส้นผมเป็นของป้าไม่ได้แต่เป็นของคนไทยอีสานก็พอได้บ้างสวัสดีครับวีระหลงสมบุญจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับน้ำสารความคิดเขานะครับจากผู้ต้องสงสัยกลายเป็นผู้ต้องหาทั้งสองอย่างเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์ป่าวะเป็นผู้ต้องหาต้องติดคุกเลยชิมิปอบซึ่งสืบเนื่องนะครับจากที่ผู้โพสต์ดังกล่าวนะครับได้แคปภาพจากบุคคลหนึ่งนะครับมีข้อความดังนี้ตอนนี้นายชัยพลวิภาเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมน้องชมพู่ครับมันเลยคำว่าผู้ต้องสงสัยมาแล้วครับอย่างน้อยตำรวจเขาก็มีหลักฐานมาระดับหนึ่งใครจะเชื่อไม่เชื่อตำรวจก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมดูข่าวดูข้อมูลจากตำรวจดูพฤติกรรมผู้ต้องหาหลังจากดังขึ้นมาผมว่าเขาเป็นคนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะทำเด็กปูเสื่อรอแล้วครับซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าความคิดของคนบางคนไปไม่เป็นมันก็ย่ำอยู่แต่ที่เดิมอะค่ะถัดมานะครับบอกว่าตำรวจมีหลักฐานชัดแน่จริงจับเข้าคุกไปนานแล้วยิ่งตำรวจไทยแล้วด้วยนะเอาเข้าไวยิ่งกว่าอะไรซึ่งผู้โพสต์รายดังกล่าวนะครับก็มาคอมเมนต์ตอบไว้นะครับไอเชียนี่มันเคยอยู่ในทีมแอดมินเก่าที่โดนเฉดหัวไปแหละดูออกสาวๆมีเยอะแยะไอ้อ้วนเอ้ยทำไมต้องไปยุ่งกับแอดมินแก่ๆวะถึงว่าน่ะแค้นกูจังอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับของผู้โพสต์ไว้ดังนี้ครับเอาข้อความกูไปเขียนปอบตามหลักชัยพลเป็นผู้ต้องหาแล้วจริงๆแหละหากมีหมายจับหรือหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาเราเรียกผู้ต้องหาแต่ยังไม่เป็นจำเลยหากอัยการยังไม่สั่งฟ้องและยังไม่เป็นผู้กระทำผิดจนกว่าศาลจะตัดสินถัดมานะครับบอกว่าสมองคนตามข่าวถ้าตำรวจมีหลักฐานแน่นทำไมศาลถึงให้ประกันล่ะจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับระยะจากบ้านไปวัดภูผาแอกประมาณ2กิโลเมตรนิดๆหากเราสังเกตเส้นทางเป็นหลุมเป็นบ่อมันก็ขับช้าอยู่นะชัยพลอาจจะเป็นคนขับช้าเป็นคนถนอมรถตามเส้นทางอาจจะเจอหลุมเจอบ่อหมาเจองูเหลือมงูเขียวก็ต้องชะลอให้มันข้ามไปก่อนจะไปเปรียบเทียบกับช่อง34ไม่ได้หรอกมันเป็นรถเก๋งอาจจะขับคล่องตัวกว่าใช้เวลาแค่7นาทีและอีกอย่างเป็นรถบริษัทขับยังไงก็ได้ไม่ได้ซ่อมเองนี่ #รถซื้อแกงจะแรงได้ไง #ไปรับพระไม่ใช่ไปรับกิ๊กจะรีบไปไหนเนาะชัยพลเนาะขอบคุณคลิปไทยรัฐซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่านาตาชาญอยู่ตรงกลางก่อนถึงภูผาแอกเคยคิดอยู่นะตอนเช้าเวลาหน้าแต่ไลฟ์สดจากนามาบ้านเพราะหน้าแต่น่ะ
นอนนาตอนเช้าต้องขับรถจากนามาบ้านใช้เวลาประมาณ10นาทีและจากบ้านลุงถึงวัดจะใช้กี่นาทีถัดมานะครับบอกว่าเช้าๆน่ะอาจจะหมาหรือรอฝูงวัวฝูงควายข้ามถนนก่อนก็ได้ฮ่าๆๆถัดมานะครับบอกว่าใช่ๆเขานับรวมเวลาอาบน้ำด้วยเลยว่านานแม้กว่าจะอาบน้ำกว่าจะเช็ดตัวใส่เสื้อผ้าเปิดกุญแจรถก้าวขึ้นใส่เข็มขัดเช็ดกระจกสตาร์ทออกรถถัดมานะครับบอกว่าเราดูจนจำได้ไม่ว่าช่องไหนให้ลุงทดลองเวลาในการขับรถลุงก็ขับแล้วขับอีกไม่มีปฏิเสธใครให้ทำอะไรก็ทำถามอะไรก็ตอบตลอดน่าเห็นใจแกนะถัดมานะครับบอกว่าเพราะไม่เคยจับเวลาพอตำรวจถามก็กะเอาพอจับเวลาจริงๆก็ไม่ตรงกับการคาดคะเนผมขับรถไปสวนยางผมทุกวันเป็นเวลา10กว่าปีก็ไม่เคยจับเวลาสักครั้งให้กะเอาก็คงไม่แม่นเหมือนกันถัดมานะครับบอกว่าฟังที่ตาชาญพูดก็จบแล้วเขารู้ว่าน้องหายตั้งแต่บนเขาแล้วหายก่อน9โมงแต่ยังไม่รีบตามหาเพราะคิดว่าไม่ไกลถัดมานะครับบอกว่าคนร้ายเนาะเขาให้ทำอะไรทำให้เขาหมดพาไปไหนก็ไปเนาะลุง